สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับคู่นี้จบไวนะครับจบเพียงยก2นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมดูจากภาพช้านี่ทางด้านมุมแดงนี่ต่อยหมัดไม่หนักนะฮะแต่ว่ามุมน้องเงินนี่ไม่ไหวนะครับร่วงลงไปนอนเลยเสียโบนะครับไปเข้าไปพูดคุยครับตื่นได้แล้วตื่นไม่โดนอะไรเลยนำรายการกูเลยมันนำรายการกูเลยบัตรอะไรบัตรอะไรธนาคารจะปุ๊บคืนท่านเดียวเลยครับคนเราโดนไม่รู้หรอกว่าโดนแล้วไม่รู้หรอกว่าโดนอะไรนี่มึงรู้ว่าโดนมาไอ้มึงไม่ได้โดนที่แย่เลยโดนอะไรวะดูคลิปเรียกไปดูเทปที่โดนอะไรอยู่กลางจะปุ๊บครั้งเดียวครับสวนมาจะปุ๊บมึงรู้ว่าสวนแน่จะลำเลยลำเลยครับลำเลยเหมือนกับแบบมีลมครับปุ๊บโอ้ปุ๊บเลยพวกแขกแกมากระหน่ำเต็มเลยที่เอาไงสรุปจะพูดไม่พูดว่าใครทำมึงอ่ะพูดคำจริงไหมพูดคำจริงมาดูเร็วดูเร็วไม่มีไม่มีใช่ไหมเอาไม่มีเอาเรื่องตำรวจมาเรื่องลงมาเอาตำรวจข้างนอกมาเรียกมาเรียกมาล็อกแม่งเลยล็อกไม่มีนะถ้าตอนนี้ยังพูดกูยังช่วยมันนะแต่ตำรวจล็อกไปแล้วเรื่องของมึงแล้วนะผมไม่มีใครโอเคโอเคได้ไม่เป็นไรใครทำเราคุยกันไม่ค่อยคุยกันจะบ้านใครทำไม่มีใครทำจะบ้านไหนไม่มีใครน้องครับเปิดคลิปให้ดูอยากให้มันดูบ้างแล้วจะบอกที่โดนใครทำบอกเขาเลยตอนนี้เขาช่วยได้นะไม่มีครับแต่ถ้าตำรวจมาช่วยไม่ได้นะไม่ผ่านตาเขาหรอกเออแกมาขึ้นลมไม่ใช่เออเขาก็เห็นกันหมดมึงไม่เนียนอ่ะถ้ามึงเนียนไม่ว่ามึงไม่เนียนบอกเสียตอนนี้เสียช่วยได้เออเสียช่วยนะมึงไม่เนียนเข้าใจไหมถ้ามึงเนียนกูไม่ว่ามึงถ้ามันเดี๋ยวกูต้องเต็มโต๊ะกลับกูไม่ว่ามึงที่เขาเห็นนักหนาพี่เฮียคนเขาด่าทุกหนาตื่นได้มึงบอกเหตุตอนนี้อะไรไงจะไปโรงพักหรือมึงจะติดคุกได้ไหมไม่ได้ไม่มีครับจะไปไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีล้มล้มมวยอ่ะล้มมวยไม่ล้มครับมันง่ายไปฮะไอ้พี่ก็คุยเลยเรื่องเอาเรื่องจังหวะล้มนี่ปกติผมโดนยิ่งยังไม่โดนผมยังไม่เป็นไรเลยแต่ว่าแต่ถ้ามวยกูโดนมันไม่เป็นไรเลยมึงหลับโอ้โหหลับแบบสนิทหลับแบบมันง่ายกันไปง่ายไปมึงไม่เนียนไงคือถ้ามึงเนียนจะไม่มีใครเขามานั่งถามมึงดูนี่เนี่ยอันนี้มีใครคิดว่ามันล้มมั้งผมเนี่ยโดนที่อะไรเนี่ยไม่โดนที่อะไรเลยเนี่ยทุกคนล้มไม่ล้มแต่ว่ามันจังหวะมันไม่ควรลงครับนี่ไงภาพตัวโลก็เห็นอยู่เนี่ยเนี่ยภาพตัวเองมากอันว่าตัวโลนอันด้วยตัวอันตัวนี่อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไอ้นั่นแม่งไม่ทำอะไรมึงเลยโอ้โหแล้วมันต่อยมือหัวแปะมันขาดขาดหัวไปนิดเดียวไม่โดนหัวเนี่ยเขาต่อยซ้ายต่อยเจ็บจริงครับจริงๆแล้วเขาต่อยซ้ายมึงบ้าเปล่าหัวมึงนี่เขาต่อยซ้ายแล้วแต่ขวาได้ไงอ่ะแต่มันได้ล้มครับจริงๆครับโดนจริงๆครับล็อกเลยให้รู้มันกันแล้วบอมไว้ก่อนตู้น้ำเอาไปลองเลยเราไปล็อกเลยล็อกเลยจ่ายเสียเอาเลยเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเราไปขอรอครับล็อกเลยล็อกเลยล้มไม่ล้มก็อยู่ที่นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวมาที่สวนรองครับแล้วแม่ท่านมาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่ก่อนเอาลวงเกงมาขึ้นก่อนอนาคตไม่รักอีกนะมันไม่เนียนดูเมื่อกี้มันไม่เนียนแล้วมันหยาบแบบทุเรศอ่ะผมนี่โคตรเกลียดเลยมวยที่แบบมาให้ตังแล้วมาชกแล้วให้โอกาสแล้วแล้วก็เสร็จแล้วมาทำแบบนี้คือจะล้มไม่ล้มผมไม่รู้แต่ว่าล้มโดนน็อกแบบนี้ไม่ได้มวยบนน็อกแบบนี้ใครที่อยู่บนล็อกเขาไม่เห็นกันอยู่ทุกคนเขาบอกแค่ว่าเขาไปดูอีกทีราคาเนี่ย
เล่นเท่าไหร่แรกกว่าเหรียญเท่าไหร่ครับ2เข้าไปเท่าไหร่ตัวแรก151 151ราคาก็ผิดราคาก็ผิดเพราะว่าชัดเจนน่ะผมว่าผมไม่ค่อยปักปั๊มใครนะแต่ว่าพูดนี่ผมลงมาเองก็จะว่ามันต้องหกเนี่ยนักข่าวที่ดูอยู่ทุกคนว่าก็มีความรู้สึกเดียวกันว่ามึงลงปุ๊บเอามึงต่อยกูยังไม่ลงเลยเอางี้เดี๋ยวให้ตำรวจไปจัดการในส่วนของกฎหมายนี่ยังไงต่อครับก็ได้เดินต่อเลยผมก็ต้องให้สนามรับผิดชอบเพราะว่ามันล้มที่เวทีไม่จะบอกว่าล้มก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ฝ่ายมาแล้วว่าล้มมาแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดที่ไม่เวทีสนามเองก็ต้องสอบสวนสอบสวนเสร็จก็ส่งต่อให้ตำรวจให้ตำรวจเป็นคนจัดการว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงขอบคุณเชฟโบ๊ทครับขอบคุณเชฟโบ๊ทครับเป็นกำลังใจให้กับทางเชฟโบ๊ทครับโอ้โหก็ทางด้านเลิศเล็กนะครับโอ้โหวันนี้นี่เป็นถ้าจะล้มมวยเดี๋ยวเรามาดูอาการตอนนี้น่าจะให้แต่งตัวก่อนนะครับแล้วก็ทำการล็อกตัวเพื่อไปทำการสอบสวนครับเพราะว่าโดนหมัดไม่น่าจะเต็มนะเก่งๆก่อนนั่นเองนะเชฟบุ๊ดสบายเลยคนตายเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้เสียโบ๊ทเข้าไปคุยกันนะครับเดี๋ยวไปดูทางผู้ชนะกันบ้างนะครับคุณแอนเล็กเป็นไงบ้างคิดว่าเขาล้มง่ายเกินไปไหมเก็บไปก็น่าจะสูสีอยู่อ่ะพี่เลี้ยงพูดเลยครับตอนแรกคิดว่าน่าจะสูสีอยู่ว่ากะว่านั่นแหละทำออกอาวุธเรื่อยๆพอดีจังหวะมันปุ๊บต่อยเข้าปลายคางพอดีจังหวะมันก็ทันนะไม่คิดว่าจะน็อกเร็วขนาดนี้ไม่คิดเลยนะไม่ครับหมัดนี้โดนเต็มไหมบอกพี่นะเต็มไหมแล้วคิดว่าแรงไหมไม่ในใจครับปกติไม่ได้แรงมากเหมือนพี่มองจากภาพช้านี้มันเหมือนเฉือนเฉือนปะเหมือนเฉือนเฉือนนะโดนไม่ค่อยเต็มนะเข้าไปค้างแต่ว่าก็ไม่น่าจะหลับนะใช่โดนเฉียวเฉียวไหนน้องเข้าไปค้างอะไรนั้นไม่หลับเขาแล้วมันเฉียวแล้วมันอ่ะน้องวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณกันด้วยขอบคุณครับติดตามเชียร์ไปต่อไปครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับตอนนี้เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6เอ้ยคู่ที่5นะครับของรายการศึกเพชรยินดีนะครับเดี๋ยวแอดมินขอไปติดตามหลังเกมอีกรอบนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านเลิศชัยเล็กนะครับกำลังโดนสอบสวนอยู่นะครับเพราะว่าเสียโบ๊ทนี่ไม่พอใจมากเลยว่าคิดว่ามันล้มง่ายเกินไปนะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับล้มชัดๆมวยมาโดนเลยภาพมันมีทุกคนเขาบอกว่านักมวยนี่ขนาดนักมวยเองนี่ยังไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าน้องทางโคโลโคแนนเล็กนะครับเขาบอกว่าก็ต่อยแต่ไม่เต็มแต่ว่ามันโดนประมาณปลายคางอะอาจจะหลับได้ล้มล้านเปอร์เซ็นต์แม่งโดนกระถางเองก็นอนบรรยากาศหลังเกมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินขอไปติดตามนะเพราะว่าทางเซมอนไม่ให้ถ่ายครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเดี๋ยวให้เขาไปเคลียร์กันเองนะครับเดี๋ยวให้แฟนมวยไปดูมวยคู่ที่6นะเดี๋ยวแอดมินมาติดตามบรรยากาศหลังเกมต่อให้นะครับคุณเทพบุญนะครับโอ้โหพี่ต่อยเด็กเด็กยังไม่ร่วงเลยครับใช่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปล่อยให้กฎหมายดำเนินการต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6ให้ดูอีกรอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับแอดมินพูดอะไรไม่ดีก็ขออภัยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณครับ